สวัสดีครับมาพบกับเทียนเจอร์นะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาเปิดกาชาดเกียร์กันนะครับแล้วก็ตั๋ว6ปีครึ่งนะครับที่ไอดีลักนะครับช่วงนี้มือกำลังขึ้นนะก็เลยลองมาเปิดเกียร์สักนิดนึงครับเปิดแค่200พอครับผมก็อยากจะเก็บรูบี้นะครับไปลุ้นโคโรโบเรนเจอร์เดือนหน้านะครับคือเดือนหน้านะครับโคโรโบเรนเจอร์ก็ต้องมีเกียร์ลิมิเต็ดนะครับทั้ง6ดาวแล้วก็7ดาวนะครับเพียงแต่ว่าเกียร์ลิมิเต็ดนะครับจากรอบโคโรโบเนี่ยแต่ละรอบมันก็ไม่เหมือนกันนะบางรอบก็คืออัตราการออกเนี่ยก็เหมือนจะออกได้ดีขึ้นนะครับไม่ได้ถึงขั้นง่ายนะแต่บางรอบคือต้องใช้คำว่าเรือหนักมากครับคือเปิดกันเป็นพันลูบี้นะหลายคนต้องเปิดถึงการันตีนะครับถึงจะได้เกียร์นะครับฉะนั้นเนี่ยแต่ละรอบมันต้องไปลุ้นกันนะส่วนรอบนี้นะครับเจ็ดดาวก็ยังถือว่าออกยากนะแต่ก็เห็นคนที่แบบเปิดได้เนี่ยมันก็ออกรัวๆอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเกียร์6ดาวนะครับถือว่าอัตราการออกค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนะครับขอมาลุ้นกันนะครับเปิดเกียร์รอบเดียวเท่านั้นนะครับลองหย่อนดูเฉยๆมีหลายคนแนะนำนะครับบอกว่าทำไมผมไม่เก็บรูบี้นี่เห็นไหมโอ้โหแต่ว่าออกเป็นเกียร์โล่ครับอยากได้เกียร์อาวุธมากกว่านะเกียร์ป้องกันเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็นเกียร์ชิ้นอื่นๆนะครับแต่ว่าได้ค่าพลังชีวิตสูงนะเดี๋ยวคงอาจจะนำไปใช้นะครับเพราะว่าได้หลบสกิลก็สูงด้วยถือว่าได้ค่าสูงนะโอเคถือว่าได้อยู่นะครับแน่นว่าอัตราการออกเกียร์6ดาวเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะรองเท้าปีกเมฆได้ค่าทองแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ใช้นะในอดีลักนะครับคือเกียร์ค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับคงไปใส่กับเรนเจอร์ในโหมดอื่นๆนะครับโอ้สุดท้ายได้มาแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นโอ้โหไม่ว่าจะเคลียร์เลยจริงๆส่วนตัวนะครับก็เก็บเอาไว้เปิดเต็มม่วงนะครับเพราะว่า ID นี้เนี่ยมีตัวของอลิสติกิแล้วนะครับคือมีคนแนะนำว่าทำไมไม่แบบเก็บสะสมรูบี้เยอะๆไปเปิดเกียร์นะครับคือช่องผมบอกเลยนะครับว่าเราเน้นรีวิวเรนเจอร์นะครับ 90% เลยนะผมเน้นไปที่เรนเจอร์ผมจะใช้คำว่าไม่สนใจเกียร์เลยก็ไม่ได้คือเกียร์เนี่ยถ้ารอบไหนมันออกค่อนข้างจะดีเนี่ยผมก็เจียดนะครับจะเจียดรูบี้มาเปิดนะแต่ก็ไม่ได้เปิดเป็นหลักนะครับคืออยากจะให้เห็นนะครับว่าID ที่แบบค่อยๆปั้นไปในเรนเจอร์เป็นหลักเกียร์ค่อยๆเสริมเข้ามาเนี่ยมันก็สามารถเล่นได้นะครับอันนี้ไม่เปิดตัวกาชากันต่อนะครับมีอยู่10ใบทำไมมีแค่10ใบเองID นี้เอาไปเปิดอะไรหมดเนี่ยสงสัยเปิดไปหมดแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรเปิดไป10ใบก็10ใบครับคือเราไม่ได้ต้องการตัวอะไรเป็นพิเศษเลยนะแค่มาเปิดให้ดูนะครับว่ามีเรนเจอร์ตัวไหนใช้งานได้บ้างครับหรือว่าเปิดได้ตัวซ้ำๆแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆนะเผื่อจะเป็นแม็กโดยอัตโนมัตินะครับตัวนี้ผมไม่ใช้นะครับตัวนี้ผมย่อยทิ้งนะครับเจมบัมพายกักเอาไว้ก่อนเปิดได้เยอะๆเนี่ยสะสมไปเรื่อยๆครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานพอได้นะครับตัวธาตุไม้เจมโมซาดนะครับเอาไว้บัฟนะครับคลิหนักได้นะครับในส่วนของเศษหลักระดับยากสำหรับคนที่ไม่มีตัวบัฟคลิหนักนะครับนอกนั้นใช้อะไรไม่ได้เลยหมวดอื่นๆนี่ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่นะพี่โก้เป็นตัวบัฟตีพื้นที่นะครับก็ถ้าไม่มีตัวบัฟตีพื้นที่นะครับก็นำมาใช้ในเศษหลักระดับยากได้นะเดี๋ยวไว้ค่อยทดสอบให้ดูครับตัวพวกนี้นะครับโอ้นี่บิดลูกโป่งถือว่าเป็นตัวชนที่ยังใช้งานได้ดีนะครับเปลี่ยนร่างติดค่อนข้างจะดีอยู่เหมือนกันนะโฮนี่เศรษฐีโอ้ทำไมออกตัวดีๆเยอะเหลือเกินโฮนี่เศรษฐีผมแม็กซ์แล้วนะครับก็เลยไม่ค่อยมีอะไรมากครับถ้าจะใช้ตัวก๊อปปี้นะเน้นก๊อปปี้ใช้ดาวินชีนะครับถ้าเน้นมีความกึกด้วยนะครับก็ใช้โคนี่เศรษฐีนะครับถ้าเรนเจอร์มีไม่เยอะมากนักเนี่ยก็ใช้มันทั้งคู่เลยครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะเพราะว่า2ตัวนี้นะครับมันตีบวกค่าศักยภาพได้แล้วนะครับทั้งดาวินชีนะครับแล้วก็โคนี่เศรษฐีคือตัวเกมเนี่ยเขาเพิ่มให้นะครับอันนี้ต้องรอดูในอนาคตนะตัวเก่าจะมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวมีโหวตนะครับอีกไม่นานจะมีการโหวตนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาจะให้โหวตครับตัวแสงระมืดหรือว่าตัวลิมิเต็ดเก่าๆหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าตัวลิมิเต็ดเก่าๆที่เป็นรอบโคโรโบเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของลิขสิทธิ์นะมันก็เลยอาจจะยากนิดนึงแต่ก็ไม่แน่เผื่ออาจจะแบบ
ป็นตัวที่ขอเป็นพิเศษอันนี้ผมไม่น่าใจเหมือนกันนะแต่คิดว่าน่าจะยากครับเต็มที่เนี่ยน่าจะเป็นแสงระมืดได้อยู่เพราะว่าแสงระมืดเนี่ยมันเป็นเรนเจอร์ของตัวเกมนะไม่มีปัญหาเรื่องของลิขสิทธิ์ที่จะต้องไปติดต่อกันอีกทีนึงอะไรประมาณนี้นะก็ถือว่าเปิดได้ตัวค่อนข้างจะดีอยู่เหมือนกันนะครับเปิดเกียร์ก็ได้เสริมมาชิ้นนึงเดี๋ยวขอดูนิดนึงคือ ID ผมเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเกียร์แล้วกันนะนี่ครับอาวุธยังใช้6ดาวอยู่เลยนะครับจากรอบสเลเยอร์นะครับช่องกลางก็เกียร์ฟรีนะผมใช้ค่อนข้างจะเยอะอันนี้เป็นเกียร์ฟรีครับจากอีวานเกเลียนมาตั้งนานแล้วถือว่าเป็นเกียร์ที่ดีมากนะครับหลบสกิลต้านสกิลรถแร่นะครับแม้ว่าค่าไม่สูงเนี่ยก็นำมาเสริมได้นะครับมีเกียร์7ดาวอยู่1ชิ้นนะครับในเกียร์อาวุธนะครับนี่ก็ใช้เกียร์ฟรีนะเดือนหน้ากันยาตุลาไปรอกันครับว่าฮาโลวีนจะมีอะไรบ้างครับอันนี้ก็เพิ่งจะเปิดมาได้นะครับไม่ใช่สิซื้อแพ็คนะครับแพ็ค6ปีครึ่งแล้วก็ได้ชิ้นนี้มาโอ้ไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่นะแน่สนใจผมจะใช้เกียร์ประมาณนี้ครับเซตคริสต์มาสนะครับมีหลายคนถามนะครับว่ามันจะมาเมื่อไหร่เซตคริสต์มาสเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมาในเดือนธันวาคมนะมันมีมาก่อนได้นะครับถ้ามีกิจกรรมซึ่งเป็นเซตที่ถือว่าออกดีมากๆเป็นอัตราการออกที่สูงมากสาเหตุเพราะว่าเกียร์มันมี5ดาว5ดาวจะออกเยอะนะครับแล้วก็เมื่อเลื่อนขั้นเป็น6ดาวยังไงก็เป็นชิ้นเดิมนะแล้วก็ไปลุ้นค่าสเตตัสนะครับเดี๋ยวรอมันมาอีกทีแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยบอกเรื่องสเตตัสนะครับไม่รู้จะมาเมื่อไหร่นะเนี่ยผมยังใช้เกียร์เก่าๆเลยนะครับที่แบบว่าพอจะเปิดได้มานะเห็นป่ะคืออย่างที่บอกครับว่าผมเองนะครับไม่ค่อยได้เน้นเกียร์มากนักนะครับถามว่าอยากได้ไหมอยากได้อยากได้จริงๆแต่มันเปิดไม่ได้ครับแล้วเราก็ไม่ได้เน้นแบบเปิดถล่มนะครับไม่เคยเปิดถึงการันตีนะครับไม่เคยคิดจะเปิดถึงการันตีนะเดี๋ยวลองไปเล่น PVP ดูดีกว่านะครับว่าผมเนี่ยเน้นไปที่เรนเจอร์เป็นหลักครับส่วนเกียร์ก็จะใช้ตามคำว่าตามมีตามเกิดก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะก็พอจะมีเกียร์ดีๆอยู่บ้างแหละแต่ถ้าเกิดเทียบกับคนที่เขาแบบดวงดีสักนิดนึงเนี่ยเขามีเกียร์7ดาวเยอะกว่าผมเยอะนะครับส่วนผมนี่ตามที่เห็นนะมันก็สามารถเล่นได้ครับคืออย่างน้อยเกมเล่นเองครับก็ใช้เทคนิคให้มันเยอะขึ้นนะครับใช้ความสามารถของเรนเจอร์ครับมารวมๆกันนะแล้วก็ดูครับว่าศัตรูเนี่ยเขามีธาตุอะไรครับเราก็เน้นเอาธาตุชนะทางเนี่ยไปตีเขามันก็จะชนะได้ง่ายขึ้นนะฉะนั้นนะครับน้องๆเล่นกันใหม่ๆนะครับคือจริงๆเนี่ยให้มันมาควบคู่กันก็ได้นะให้เรนเจอร์มาพร้อมกับเกียร์จะดีที่สุดแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้จริงๆนะครับเอาเรนเจอร์ไว้ก่อนเพราะว่าเรนเจอร์เนี่ยยิ่งเป็นรอบโคโรโบใช่ไหมเรนเจอร์มันค่อนข้างจะเก่งนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะหากบดำนะครับมาปั้นแม็กซ์ได้นะครับคือไม่ยากแล้วอะสมัยนี้อะเกมเขาแจกแบบกบมาค่อนข้างจะเยอะนะครับโดยเฉพาะกบดำเนี่ยทั้งแจกนะครับทั้งกระดานนะครับมันมาค่อนข้างจะง่ายนะครับฉะนั้นเนี่ยการปั้นแม็กซ์มันก็ไม่ยากเย็นนะครับเนี่ยโดนความสามารถเข้าไปครับเนี่ยเห็นป่ะชินบุมีผลนะเพราะว่าเขาเพิ่มไปตัวละ300 300ใช่ไหมแล้วมาโดนตัดแร่อีกนะครับทีมผมใช้ตัดแร่3ตัวนะซึ่งมันเป็นตัวแม็กซ์2ตัวนะครับการเลือกปั้นเรนเจอร์แม็กซ์เนี่ยสมมติว่าเราแบบดวงไม่ดีเลยโคโรโบแบบแทบจะไม่มีเลยได้มาก็ได้ตัวไม่เก่งครับแต่ว่าเก็บกบดำเยอะละ60ตัว80ตัวอย่างเงี้ยการไปเลือกตั้งเลือกปั้นนะครับเรนเจอร์บางตัวที่มันแบบว่าไม่ได้โหดมากนักเนี่ยมันก็จะไม่ได้ยกระดับทีมนะอันนี้จะเสียดายครับยกเว้นว่าแบบเล่นสนุกสนุกไม่คิดเยอะอันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ยังเรนเจอร์ครับตัวที่มันเปิดได้อยู่สมมติว่าสมมตินะเราไปปั้นแชมเปญแม็กซ์นะครับสมมติว่าเราไปปั้นซารี่ป้อมบึ้มแม็กซ์ครับหรือว่าเราไปปั้นตัวโคนี่แอลิสแม็กซ์อย่างนี้ครับเมื่อมาเทียบกับปั้นดุริยางและจระเข้เอาจระเข้ก่อนนะจระเข้มันมีดาเมจมันมีป่วนมีความสามารถในเปอร์ตัวมันเองถึกครับถ้าไม่เจอธาตุไม้ยิงนะมันก็จะยืนได้นานนะครับแค่นี้ทีมเราเนี่ยจะแข็งแกร่งขึ้นทันทีเลยครับจระเข้แม็กกับดุริยางแม็กครับมันเป็น2ตัวที่ความสามารถให้เปิดครับเนี่ยแล้วก็ที่เหลือก็หา
ตัวอื่นเนี่ยมาเสริมนะครับทีละนิดทีละหน่อยนะแค่นี้ทีมก็สามารถที่จะเล่นบนลีกเพชรได้แล้วนะครับอยู่ที่ว่าทีมของเราเนี่ยจะมีตัวอะไรเพิ่มมาบ้างมันก็จะสามารถดันขึ้นลีกที่สูงขึ้นนะครับที่อย่างน้อยเนี่ยเกมเล่นเองหรือเกมตั้งรับนะครับแค่จระเข้กับดูยางออกมาเยอะๆเนี่ยมันก็ตัดแร่ได้เยอะแล้วนะคือช่วงนี้มันเป็นช่วงบัฟไงพอบัฟปุ๊บนะครับก็ติดดีครับเนี่ยเห็นป่ะศัตรูเริ่มไม่ปล่อยตัวแล้วนะครับเนี่ยผมถึงบอกว่าการเลือกปั้นเรนเจอร์นะครับคือถ้าไม่ได้มีตัวโหดมากเอาตัวที่แบบสามารถยังเปิดหาได้อยู่นะครับสมมุติว่าเลือกมา3ตัวนะครับถ้าให้ผมเลือกนะผมเลือกตอร์เคดุริยางแล้วก็ดาร์คบาวสมมุติอันนี้คือในกรณีที่เปิดไม่ได้โคโรโบเจ๋งๆเลยนะแล้วก็มีกลบเยอะมากๆครับเรามีแค่3ตัวนี้เนี่ยมันก็คอมโบความสามารถแล้วก็ช่วยทีมได้ดีนะแล้วก็เล่นทางยื้อได้สบายๆเลยนะครับเกมตั้งรับนี่ก็ได้อยู่นะบางทีผมเจอทีมแค่ตอร์เคกับดุริยางแม็ก2ตัวเนี่ยเขาก็ติดความสามารถได้แล้วอันนี้คือถ้าเกิดเราฆ่าเขาไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดฆ่าได้ก็โอเคจบไปครับตัวที่เหลือนะครับก็ดาวินชีโคนี่เศรษฐีนะครับบราวตัวตลกมันก็เสริมทีมได้นะครับที่เหลือก็อยากให้เน้นนะโคโรโบเรนเจอร์นะครับคือควรจะต้องมีติดทีมจะยกระดับขึ้นทันทีเลยนะครับถ้าได้โคโรโบเรนเจอร์นะครับตัวเจ๋งๆเลยนะอันนี้ขอเซฟชีวิตนิดนึงเพราะว่าเรนเจอร์เขาอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะครับเห็นไหมดาวินชีนะครับเอามาครับป๊อปปี้นะครับตีบวกศักยภาพแม่นยำสกิลนี่คือเดือนหน้าโคโรโบเรนเจอร์นะอยากให้เก็บนะครับคือหลายคนไปทุ่มเทกับแสงมืดหมดเลยนะครับคือถามว่ามันดีไหมมันเป็นตัวนำมาเสริมทีมที่ดีผมใช้คำว่านำมาเสริมทีมเพราะว่าส่วนใหญ่เราใช้กันเวล140นะเราไม่ได้ปั้นแม็กซ์นะครับอย่างไอดีหลักผมเนี่ยก็มีแค่โคนี่อามาเทสึตัวเดียวนะครับที่แม็กซ์นะครับแม็กซ์แบบฟรีนะคือเก็บสะสมมาเป็นปีเลยนะครับที่ผมรีทิ้งนี่คือเจอตัวบินนะผมขี้เกียจสลับทีมนะครับอยากจะเล่นทางยื้อภาคพื้นนะครับให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับอาจจะทีมนี้ถือว่าค่อนข้างจะโหดนะครับมีไทกะนะครับมีตัวของเจมม่วงโอเครอกันนะเจมม่วงวันจันทร์หน้าครับมาแน่นอนผมก็เปิดแน่นอนนะเพราะว่ามันเป็นตัวป่วนที่ค่อนข้างจะติดดีนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะติดดีไปถึงเมื่อไหร่นะคือเรนเจอร์มันจะมีแบบนี้แหละตัวที่แบบว่าสกิลนะครับสกิลป่วนนะครับติดดีมากนะครับติดมันหมดทุกธาตุเลยอะไรประมาณนี้มันก็จะแบบใช้งานค่อนข้างจะโหดนะทางเกมนั่นเองเกมตั้งรับนะครับแต่มันก็ควรจะอยู่กับทีมที่ดีด้วยไม่ใช่ว่าเปลี่ยนร่างอย่างเดียวผมเคยเห็นหลายทีเลยนะคือเจอทีมอื่นนะครับเป็นเจมม่วงมาตีทีมผมนะมันเปลี่ยนร่างโหดมากครับแต่ปรากฏว่าไม่มีตัวฆ่าพอไม่มีตัวฆ่าปุ๊บเนี่ยมันก็เปลี่ยนได้ชั่วคราวนะครับพอฟื้นมาก็โดนยำเหมือนเดิมนะฉะนั้นเนี่ยเรนเจอร์ใช้กันเป็นทีมครับแหมมากตัวเก่าๆทนายผมยังใช้อยู่เลยครับเพราะว่ามันก็ยังถือว่าเป็นช่วงที่สกิลติดค่อนข้างจะโกงผมใช้คำว่าติดค่อนข้างจะโกงเลยเพราะว่ามันจะมีหลายช่วงนะจริงๆคือหลายช่วงเนี่ยเนิร์ฟแบบชนิดที่ว่าใช้งานไม่ค่อยได้แล้วผมก็เอาออกจากทีมนะทนายนะครับแต่ถ้าเกิดช่วงไหนที่มันสตันติดดีทุกท่าผมก็ใช้ครับเดี๋ยวดูแล้วกันนะข้างหลังนะครับดูนะครับว่าอันนี้อยู่หน้าป้อมเรานะเขาไม่ออกละเนี่ยพอเรนเจอร์เราปล่อยได้เยอะๆนะครับโดนความสามารถเข้าไปเขาก็ปล่อยตัวไม่ได้ละเรียบร้อยครับโอเควันนี้ก็ถือว่ามาลองเชิงนะถือว่ามือกำลังขึ้นนะครับแต่ก็ได้เกียร์ที่ยังไม่ได้ใช้งานนะเสียดายนะครับคือถ้าสมมุติไอ้เจ้าเกียร์โล่นะครับที่ผมได้มาเนี่ยมันเป็นพลังชีวิตหลบสกิลแล้วก็ลดแร่โอ้โหถ้าเกิดเป็นแบบนี้ครับมันคือชุดพระอาสกานั่นเองมันก็จะแบบโหดมากเลยนะครับอันตานี้ถือว่าโอเคได้ค่าค่อนข้างจะสูงครับคือผมตอนเนี้ยมันไปเน้นลดแร่นะครับพอไปเน้นลดแร่ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึก
ดีใจอะไรมากมายนะอันเนี้ยเกียร์ในครั้งนะครับก็ไม่ได้ใช้นะหลายชิ้นนะครับอ่ะเกียร์หมดละอ่ะใช้ตีบวกไปเลยโอเคเดี๋ยวดูกันครับว่าได้ค่าประมาณไหนแต่พลังชีวิตสูงมากครับ400กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะถ้าเกิดเป็นน้องๆทั่วไปก็คงจะชอบเลยนะครับสำหรับเกียร์ชิ้นนี้นะครับแต่ของผมนี่ค่อนข้างจะเฉยๆละนะครับโอเค421เปอร์เลยนะครับสูงมากครับหลบสกิลหลบลีกถือว่าสูงมากเลยทีเดียวนะก็ถ้าอนาคตผมเปิดได้นะครับเกียร์ตกแต่งนะครับที่มีค่ารถแร่นะครับทีนี้ผมก็จะนำมาใช้นะในเกียร์ช่องกลางนะครับแต่นี้บอกก่อนเลยว่าผมมีความรู้สึกว่าเกียร์6ดาวเนี่ยมันจะยังสู้เกียร์7ดาวไม่ได้นะให้ค่าพอๆกันเลยนะพลังชีวิตหลบสกิลเนี่ยพอๆกันเนี่ยเกียร์7ดาวมีความถึกมากกว่ามีน้องๆหลายคนอยากจะให้ทดสอบแต่ผมไม่ทำเพราะว่ามันมีเรื่องของบอทเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยวมันเป็นดราม่าอีกคนจะมาเถียงกันเยอะนะครับผมก็เลยไม่ทำนะเช่นนำเรนเจอร์ตัวเดียวกันนะครับอีกตัวนึงใส่เกียร์7ดาวอีกตัวนึงใส่เกียร์6ดาวเอาแบบค่าใกล้ๆกันนะครับมาตีกันเนี่ยผมบอกเลยว่าฝั่งเกียร์7ดาวเนี่ยชนะนะครับแต่คราวนี้ไม่มีเรื่องของบอทเกมตั้งรับเข้ามาเกี่ยวนะเพราะว่าบางรอบบอทโหดนะครับอย่างวันนี้วันพฤหัสบอทก็จะเริ่มเก่งขึ้นมาแล้วนะบอทจะเริ่มเก่งในวันพุธนะครับปิดลีก PVP เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารเนี่ยบอทงี่เง่าตลอดเลยนะพุธนี่จะเริ่มเก่งแล้วตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปนะครับก็จะเริ่มเห็นว่าเกมตั้งรับก็จะชนะได้ดียิ่งขึ้นนะครับพฤหัสศุกร์เสาร์นะครับก็จะเกมตั้งรับก็จะดีขึ้นนะลองไปดูกันได้ครับโอเควันนี้ก็มาเปิดกระชากกันประมาณนี้นะครับใครเปิดอะไรก็ขอให้โชคดีได้ตามที่ต้องการแล้วกันนะแต่แนะนำให้กักเอาไว้เยอะๆนะครับเดือนหน้าโคโรโบเรนเจอร์ตันหน้าเต็มม่วงนะครับก็วางแผนการเปิดให้ดีๆแล้วกันนะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับลาไปกันครับสวัสดีครับ